ไม่รอดเอ้าเปิดกล้องไม่ได้น้ำเดิมเลยนะฮะแต่มาทำข้างนอกก็แคบพื้นที่นะน่าจะได้3 EP ปกติผมมาเห็นเขาใช้ Flexnum นะครับแต่ว่าได้แล้วเนื้อเยอะนี่ออกนิดหน่อยโอเคโดนปาดไปเยอะอันนี้คือ Root Riot ของเราผมจะใช้คัตเตอร์นี่แหละผ่าไม่ใช่มีดผ่าตัดก็คุมนะโอเคอันนี้ก็ซื้อยากผมว่าราคาก็จะอยู่ที่50-60 บาทเหลือลากันหนึ่งชิมไปเลยแล้วกันขอขยายระวังมีดนี้ด้วยนะเจ้าแห่งความคมครับก็โอเคครับผมจากนั้นผมก็จะไว้ในกระถางนี้แล้วผมจะใช้ Flexnum คุมข้างๆนะครับแล้วก็ข้างบนถือเป็นอันจบกระบวนการแล้วก็ผมจะบ่มไว้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับจะรอดไหมมาลุ้นกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12แต่จริงคือมีแค่11โอเคครับผมสวัสดีครับลาด้วยอินโดแดงต้นแค่นี้เก็บหลายตังค์เลยนะ